ซึ่งอีกหนึ่งชุดที่เราต้องจับตามองก็คือชุด U23 นะคะซึ่งล่าสุดเนี่ยหัวหน้าฝึกสอนทีม U23 ก็เชื่อมั่นนะคะว่าลูกทีมจะได้ประสบการณ์ที่ดีจากการแข่งขันศึกโดฮาคับค่ะ ที่โรงแรมอัลเมซิยาฝ่ายจัดการแข่งขันศึกฟุตบอลโดฮาคัพ2023ได้จัดงานถแถลงข่าวความร้อมก่อนการแข่งขันโดยทีมชาติไทยชุดยู23ก็ได้ส่งหัวหน้าผู้ฝึกสอนก็คือโคชละอิสระสิทธโลเข้าร่วมการถแถลงข่าวค่ะโคชละก็บอกว่าขอบคุณฝ่ายจัดการแข่งขันและสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยที่ให้โอกาสทีมชาติไทยชุดยู23มาเข้าร่วมการแข่งขันรายการนี้ซึ่งถือว่ารายการนี้ดีมากๆที่จะให้ประสบการณ์เก่นักกีฬาที่มาร่วมการแข่ง รายการนี้ถือว่ามีคุณภาพระดับสูงแต่ละชาติที่เข้าร่วมการแข่งขันต่างก็มีคุณภาพทีมชาติไทยเนี่ยจริงๆแล้วอยากจะเจอทุกชาติที่เข้าร่วมการแข่งขัน,ขนแต่ก็เข้าใจเงื่อนไขเชื่อว่าทั้ง3นัดที่จะลงสนามจะมอบประสบการณ์แล้วก็ทําให้ไทยพัฒนาได้อย่างมากแน่นอนที่สําคัญการได้เดินทางมาที่กาตาร์เนี่ยเป็นเรื่องดีจริงๆแม้จะไม่ได้ตรงกับช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลกแต่ว่าทุกคนเนี่ยได้ซึมซับได้สัมผัสกับกลิ่<ห>นอายบรรยนะากาศทุกอย่างของการเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลก ล่าสุดนะคะเราก็เชื่อว่านักเตะทุกคนเนี่ยจะได้สัมผัสถึงสิ่งเหล่านั้นถือเป็นบรรยากาศที่ดีสําหรับการมาเก็บตัวแล้วก็การแข่งขันครั้งคุณดูสนามซ้อมนะมดูมาตรฐานพื้นสนามนะฮะ นี่ก็คงจะเป็นหนึ่งในสนามที่ใช้ซ้อมกับบางทีมชาติในช่วงฟุตบอลโลกไปด้วยใช่แหละนะครับเพราะเป็นเกมระดับนานาชาติอยู่แล้วลงไปถึง,งาการจะได้ลงในสนามแข่งขันจริงด้วยนะครับก็ทีมชุดนี้อย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่ก็คือยังดึงสุภนัทเหมือนตาลงมาร่วมได้<อ>นะครับซึ่งขึ้นไปติดทีมชาติชุดใหญ่แล้วนะครับโดยในส่วนของโปรแกรมโดฮาคับนะครับ เกมนัดแรกเนี่ยจะพบกับซาอุดีอาระเบียนะครับคืนวันที่22มีนาคมนะครับเที่ยงคืนครึ่งตามเวลาในบ้านเรานะครับนัดที่2พบกับกาตาร์ครับวันที่25มีนาคมจะเตะดึกหน่อยครับ2นาฬิกาตามเวลาในประเทศไทยนะครับแล้วก็สุดท้ายจะเป็นนัดจัดอันดับนะครับดูผลจาก2เกมแรกนะครับ ก็จะลงเตะในคืนวันที่28มีนาคมซึ่งก็ต้องรอยืนยันสนามแล้วก็วันเวลาแข่งขันเวลาแข่งขันอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่จะเตะวันที่28มีนาคมจะเป็น3เกมอลัมค่าของ U23 ทีมชาติไทยชุดนี้ครับแน่นอนนะคะแม้ว่าเวลาการแข่งขันเนี่ยจะดึกไปสักหน่อยแต่เชื่อว่าทีมบอลของไทยเนี่ยฮะแฟนบอลเนี่ยก็น่าจะรอติดตามแล้วก็ให้กําลังใจกันอย่างเต็มที่นะถูกต้องครับรอรุนกันนะครับ2ทีมจากในส่วนของฟุตบอลใหญ่นะครับ